สวัสดีครับพบกับผม TDM นิทานธรรมชาติในวงเล็บอย่าเชื่อกินเปล่าและขายฟรี TDM Stupid นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ด้านหลังก็คงจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเป็นหอการบินนะครับที่มีเรือวิ่งเข้ามามากมายนะซ่อมบริการที่นี่นะครับไม่ใช่หรอกที่สายน้ำมันเครื่องนะครับเอาล่ะผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับล้างขยะในหัวนะครับล้างขยะในหัวทำให้โปร่งโล่งเบาสบายทำให้ได้เรื่องของความเบานะครับแล้วก็ล้างสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในหัวของแต่ละวันนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าทำยังไง5 4 3 2อย่าเชื่อนะครับเพราะว่ากระบวนการนี้ไม่ได้ทำให้เชื่อนะครับไม่มีความเชื่อความจริงที่เกิดขึ้นจะได้จากการที่เราทำเท่านั้นนะครับทำทิ้งทำขว้างอย่าตั้งใจทำเท่าที่รู้สึกสบายถ้าหากว่าทำไปแล้วนะครับมากกว่า3วันแล้วยังคงมึนงงเบลอนะครับยังตื้อนะครับก็ให้เข้าสายไปได้ที่ช่วง2ทุ่มนะครับให้กับมนุษย์พลังงานบริสุทธิ์หรือมนุษย์ไฟฟ้าสถิตนะครับเคลียร์ให้นะครับสำหรับใครที่รู้จักช่องทางใครที่ไม่เคยชมคลิปนี้ก็อย่าตกใจครับลองทำดูแล้วจะรู้เองครับว่าการที่ล้างสิ่งที่เราทับถมหมักหมมตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยครับมันให้ความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ทำแล้วเพราะฉะนั้นลองทำกันดูทำเช้านะครับรู้สึกตัวก็ทำได้เลยพอตอนก่อนนอนก็ทำอีกครั้งนึงนะครับทำทิ้งทำขว้างถ้าทำแล้วรู้สึกสบายจนถึงขนาดว่าเคลิ้มหลับได้ให้หลับก่อนเลยครับมันจะหลับประมาณ15นาทีนะฮะหลังจากนั้นก็มาดูกันว่าเราจะได้ความรู้สึกอย่างไรจากการที่เราใช้อากาศนะครับเป็นยานะครับที่จะเข้าไปคลีนแอนด์เคลียร์นะครับในหัวของเรานะจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เขาเรียกสมองแต่ว่าจริงแล้วผมไม่อยากจะใช้คำว่าสมองเพราะว่ามันเป็นภาษาของวิทยาศาสตร์ที่มันยังไปไม่ถึงสุดทางของความเป็นธรรมชาติของตัวเรานะครับก็ลองทำกันดูนะครับทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ